คือผมบอกเลยว่าถ้ายังไม่มีความฟิตพอมันก็ได้ไหมก็ได้แต่มันก็ไม่ค่อยช่วยอ่ะเออดีสุดอันนี้คือชัดเจนว่าถ้าเปรียบเทียบกับออนด้วยกันดีที่สุดแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัว 8-9,000 อันอื่นอ่ะมันยังไม่ดีที่สุดนี่นะออนคลาวบูมเอ็กโคก็คู่นี้ก็โอ้100โลขึ้นแน่นอนคือถือว่าเยอะใช้ได้ก็ดูจะเละซะขนาดนี้แล้วก็วันนี้ก็เอาอีก20ราคาเท่าไหร่ครับนี่เช็คจากเว็บนี้อยู่ที่ 9,900 เอ้ยไม่ใช่ 9,090 บาทโหดไหมล่ะไม่ธรรมดาโหดแพงน่าจะแพงสุดแล้วนะตอนนี้อ่ะถ้าไม่รวมพวกแบบโมเดลหายยากๆนะถือว่าเป็นรองเท้าตลาดที่ราคาค่อนข้างแพงมากครับใช่ครับผมหลักๆก็เป็นตัวเอาง่ายๆเป็นตัวท็อปสุดตอนนี้แล้วก็คาร์บอนนี่แบบว่านี่ถึงนี่เลยใส่มาเต็มๆเป็นสปีดบอร์ดแต่ว่าเป็นสปีดบอร์ดที่เป็นคาร์บอนครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันอันนี้คือคลาวบูมคลาวบูมตัวก่อนหน้าตัวนี้คลาวบูมเอ็กโคแล้วจะรู้ได้ไงมันต่างกันยังไงon thailand เนี่ยเค้ามีเว็บไซต์นะครับก็คือเข้าไปที่ onrunning.com นะครับแล้วก็ราคาทุกอย่างจะเป็นภาษาไทยหมดเลยและที่สําคัญคือเวลากดเข้าไปที่รองเท้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดเปรียบเทียบรองเท้ารุ่นอื่นๆได้ว่ารุ่นที่ดูอยู่กับรุ่นที่สนใจคู่อื่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงประมาณว่ามีหน้าที่สามารถที่จะ compare ได้ใช่เช่นอย่างผมเนี่ยผมสนใจว่าเฮ้ยไอ้ Cloud Boom Echo เนี่ยมันต่างจากไอ้คลาวบูมได้ยังไงผมกดเลือกเปรียบเทียบกันก็ดูเลยว่าเรื่องของคุชชั่นหรือว่าความนุ่มเป็นยังไงนะครับเหมาะกับการวิ่งประเภทไหนราคาต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะสามารถเช็คได้จากทางเว็บไซต์เลยซึ่งตรงนี้ผมถือว่าให้เครดิตออนนะทำได้ดีทำดีนะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อรองเท้าเราอยากจะรู้ไงมันต่างกันยังไงใช่ครับขี้เกียจสวิตช์ไปมาก็ทำได้อย่างนี้เลยนะครับลองไปเช็คดูที่เว็บ onrunning.comซึ่งก็เนี่ยคือลองไล่ดูความต่างละความต่างเนี่ยก่อนอื่นเลยนะก็เรื่องของกิจกรรมบอก running เหมือนกันแน่นอนรองเท้าวิ่งก็คือตอนนี้เรากำลังเปรียบเทียบรุ่นนี้นะกับรุ่นนี้กับรุ่นนี้ก็คืออดีตท็อปกับปัจจุบันท็อปแล้วก็การใช้งานก็ถนนเหมือนกันแน่นอนโอเคหลังจากนั้นก็บอกว่าเอาไว้วิ่งระยะไกลเหมือนกันอันนี้นี่อันนี้ต้องดิสคัสหน่อยนะผมว่าเอาไว้ลงคอร์ดอ่ะสําหรับผมนะระยะสั้นก็เอ้ามินิเอ้าโอ้โหมันโหดจริงคือพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มชอบมากผมก็ไม่ถึงกับชอบอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันโหดเกินไปสําหรับผมก็คือถ้าวิ่งเต็มที่คือ10โลนี่ผมพอแล้วกับตัวนี้นะความต่างที่ในเว็บบอกก็คือบอกว่าถ้าเป็นคุชชั่นนิ่งว่าเราเรียกความนุ่มความนุ่มตัวนั้นจะโมเดอเรทตัวใหม่จะโมเดอเรทคือกลางๆตัวนี้ direct เลยคือโอ้โห impact เต็มข้อตุ๊บตั๊บสะท้อนถึงหัวตึ้งเลยผมนี่เด้งขึ้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของสำหรับการแข่งขันไหมก็ yes ทั้งคู่ก็คือใส่แข่งทั้งคู่ส่วนน้ำหนักนะครับตัวใหม่จะเบากว่านิดหน่อยเบากว่านิดนึงประมาณ5กรัม10กรัมไม่เยอะนะครับแต่ drop เท่ากันก็คือ9มิลข้อสุดท้ายในเว็บบอกว่าตัวนั้นน่ะเหมาะสำหรับมาราธอนแล้วก็การแข่งขันที่มากกว่า 10K ส่วนตัวนี้บอกว่าเหมาะกับ fast marathon โคตรโหดคือเป็นอะไรที่แบบว่าดูขัดแย้งกันยังไงไม่รู้นะผมคิดว่ามันควรจะสลับกันไหม แต่ไม่รู้นะในขณะที่เขาไปลองทดสอบในแล็บของเขาเนี่ยตัวนี้นักวิ่งของออนเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าชื่นชอบมากก็ได้จะเอารุ่นไหนเปรียบเทียบกันก็ได้จะเอารุ่นนี้มาเปรียบเทียบกับตอนนี้ก็ได้นะอันนี้คือ cloud flowผมรังเกียจมากเลยครับขี้เดียดรองเท้าคุณมากเลยต้องบอกว่าผมใช้เยอะจริงๆโอ้โหอุบาทคือต้องให้ดูใกล้ๆนะฮะคือแบบว่าสภาพทุกอย่างมันเปื้อนแล้วก็เริ่มขาดโฟกัสให้ไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวนะคือผมไปใส่เล่นสเก็ตอะไรด้วยก็คุ้มค่าเต็มที่ครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นออนที่ใส่สบายคู่นึงเลยนะตั้งแต่ที่เคยใส่มาเอาทีนี้ขอวกกลับมาที่เจ้าตัว
เอโคหน่อยขอเรียกเอโคแล้วกันก่อนอื่นเทคโนโลยีก่อนไหมจัดไปบนสุดต้องอยู่บนสุดเสมอไม่รู้เป็นบ้าอะไรบนสุดบนสุดก็ต้องเชือกเลยเชือกนะครับแบนเชือกแบนเออเชือกนี้ดีนะผมชอบมันไม่หลุดชอบครับก็ไล่ลงมาก็ต้องเป็นลิ้นรองเท้าโอ้โหบางเฉียบบางแบบว่าเอาสิคือนี่คือความพรีเมียมอีกแล้วใช่ผมจะบอกว่ารองเท้าราคาแพงถ้าแบบไม่เป็นอย่างนี้นะผมว่าไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นอย่างเงี้ยโอเคเลยไล่ลงมานะแล้วก็สีสันอะไรนี่คือสวยสวยนะสีสวยมากแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยมาดูที่อัปเปอร์กันอัปเปอร์นี่เป็นที่โจทย์จันว่าอย่างไรว่ามาจากวัสดุรีไซเคิล 100% เป็นโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100% ผมว่าความเจ๋งมันคือ 100% เนี่ยเพราะว่าหลายๆค่ายพยายามที่จะทำอัปเปอร์รีไซเคิลแต่อาจจะเป็นสัดส่วนแบบครึ่งๆอันนี้จะเต็ม 100% ครับแล้วก็ความรู้สึกคือพรีเมียมมากสำหรับผมผมคิดว่ามันเหมือนกระดาษอะโอ้บางมากครับแล้วการระบายอากาศดีคือสบายอะใส่สบายผมก็ตามสูตรคือไม่ใส่ถุงเท้าเป็นไงแจ๋วก็คือแบบว่าเฮ้ยดีเออดียืดหยุ่นได้ดีนะยอดเยี่ยมครับหน้าเท้ากว้างใส่ได้นะครับหน้าเท้ากว้างใส่ได้ต้องบอกนิดนึงว่าเมื่อเทียบกับเจ้าตัวคลาวบูมตัวแรกเนี่ยผมว่าคู่นี้สบายกว่าเยอะตัวนั้นจะแคบแคบมากให้ดูเรารังเกียจมันเออแต่ผมใช้ลงคอร์ดบ่อยนะตัวนี้ใช้ลงคอร์ดบ่อยชอบอยู่อินโซลถอดได้ไหมอินโซลถอดได้ถอดได้บางเฉียบเลยนะครับโอ้ถือว่าพรีเมียมใช้ได้เลยตรงบริเวณข้อเท้าก็ทำได้ดีนะสวยบางเฉียบปึ๊บเข้าข้อได้ดีเป็นเส้นที่แบบว่าซึ๊บซึ๊บซึ๊บเหมือนคอนเซ็ปต์คาใช่ไล่ลงมาข้างล่างนี่คือสิ่งที่เขาเป็นจุดขายของเขาเลยครับผมก็คือโฟมเฮเลียนหรือหลายๆคนอ่านว่าฮีเลียนก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยความรู้สึกมันต้องบอกเลยว่าเป็นออนที่แตกต่างจากที่เคยเป็นมาจริงๆนะคือการที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าโอ้จะอวยจะเชียร์หรืออะไรแต่ว่ามันรู้สึกแตกต่างจริงๆคือมันเป็นเฮลิออน2ชั้นนะครับชั้นบนชั้นล่างแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องของส่วนผสมผมเข้าใจว่าไอ้เนี่ยถ้าเกิดไอ้มินพัทบีบดูเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะเนี่ยลองบีบดูคือคนละฟีลเลยใช่ตัวนี้จะบีบลงไปยุบแล้วเด้งสู้โอ้แล้วอย่างที่พี่หนึ่งเอาลันบอกสังเกตดีๆถ้าเกิดใช้ไปสักพักเนี่ยจะมีรอยยับตรงบริเวณโฟมตัวเนี้ยใช่ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมันเหมือนพวกซูเปอร์โฟมต่างๆในยี่ห้ออื่นก็คือตัวแพงยี่ห้ออื่นนะก็จะมีลักษณะนิสัยแบบเนี้ยใช้ไปสักพักไอ้ตรงตัวที่มันนุ่มเด้งเนี่ยมันจะมีรอยยับไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านั่นน่ะดิเดียวกันป่าววะใช่หรือเปล่าวะและที่สำคัญเป็นสปีดบอร์ดแบบคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ใช่พลาสติกทั่วๆไปคู่นี้คาร์บอนครับแน่นอนว่าพอมีคาร์บอนปุ๊บก็ความตอบสนองก็ต้องดีแน่นอนดีดแรงดีดแรงแล้วก็เรื่องของเชฟของสปีดบอร์ดของออนเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะว่าเขามีหลายดีไซน์เพื่อให้ตอบรับกับลักษณะการวิ่งที่ไม่เหมือนกันก็ดูเส้นเขาสีเส้นแบบว่าหืบลงไปแล้วก็แวบขึ้นมาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเอาโซก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้รุ่นใหม่อันนี้รุ่นเดิมประมาณนี้ก็ไอตัวเอาโซหรือว่าแท็กชั่นพื้นมันเนี่ยผมมองว่าเปียกๆก็โอเคใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยโดยรวมอ่ะคือมันก็เป็นรองเท้าที่ดีคือเทคโนโลยีมันจัดเต็มน่ะเออ9,090คือถ้าคุณให้คุณค่ากับว่าต้องจ่ายเงินแล้วต้องได้ความคุ้มค่าผมว่าอันเนี้ยมาเต็มมาเต็มใช่คือแพงแต่ว่าก็ให้มาครบมาครบเอาล่ะครับต่อไปเราจะมาดูกันว่ามีความชอบไม่ชอบอย่างไรครับกับรองเท้าเจ้าตัว Echo ตัวนี้ถ้าผมจะต้องเลือก2คู่นี้นะคู่เนี้ยดีกว่าแน่นอนแน่นอนเห็นด้วยแล้วถ้าเกิดจะต้องวิ่งยาวอ่ะรู้สึกว่าวิ่งได้ให้ความรู้สึกแบบสบายกว่าคู่นั้นเมื่อเทียบกันแล้วคุณอย่างวิ่งยาวคุณก็20-30 โลอะไรอย่างเงี้ยคุณแฮปปี้กับมันไหมถามว่าวิ่งยาวแล้วแบบถึงขนาดแฮปปี้ไหมผมใช้คำว่าวิ่งได้ดีกว่าคือมันไม่ถึงกับว่าวิ่งไปแล้วแบบอันนี้มันเหมาะ
ส่วนหนึ่งเลยก็คือด้วยลักษณะของยี่ห้อนี้เนี่ยมันจะแข็งๆหน่อยเว้ยจ้ะพอมันแข็งหน่อยเนี่ยคือถามว่ามันทำความเร็วได้ไหมทำได้แต่มันก็ไม่ค่อยจะยอมเราเท่าไหร่คือเราเหยียบลงไปเนี่ยผมคิดว่าเอางี้ถ้าอยากจะให้เห็นภาพง่ายๆนะผมคิดว่ามันยุบแค่ตรงที่มันมีมาให้เนี่ยคือส่วนกลางมันยุบแค่ตรงนี้เลยยุบแค่นี้แล้วที่เหลือมันปั๊กเลยไปคือเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกแค่แบบว่าเท้าเราเหมือนเหยียบอะไรนุ่มๆ นุ่มนะแต่แค่นิดเดียวคือมันนุ่มแค่ยิบแล้วก็มันดีปังออกไปผ่านไปสัก15โลก็เริ่มจะก็กูเหนื่อยคือผมมองว่ารองเท้าเนี้ยใช้วิ่งสนุกก็ต้องแข็งแรงเนี่ยระดับนึงอ่ะคือรองเท้ามันไม่ได้ช่วยเราสักทีเดียวคือต้องเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์การวิ่งมาพอสมควรใช่ครับเพราะว่าโอเคนุ่มนุ่มไหมนุ่มอยู่แต่ว่าก็ยังมีความเป็นออนอยู่คือมีการตอบสนองที่ปึ้งออกไปใช่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 แต่ก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นในตลาดนะเพราะว่ารองเท้าซูเปอร์ชูส่วนมากอ่ะมันมักจะแบบนุ่มสบายหรือไม่ก็เด้งเยอะไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบหัวใจลงๆเลยใช่แต่เนี้ยมันอ่ะคุณนุ่มให้นิดนึงแล้วกันแล้วก็ตามแรงประมาณนั้นอ่ะซึ่งแน่นอนก็คือส่วนตัวผมคิดว่าออนอ่ะแทบทุกรุ่นเลยมันจะไม่มีนุ่มมันจะมีแต่เน้นแบบทรานซิชันแต่ว่าสิ่งที่เขาดีไซน์ได้ดีนะก็คือเรื่องของทรานซิชันอย่างที่จันทัศน์บอกเมื่อกี้คือเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบล็อกเกอร์เชฟแบบผมว่าตรงนี้ก็โอเคอยู่ทำได้ดีนะครับแล้วผสมกับไอโฟมเนี่ยก็มันทำให้รอบขาไหลๆไปเรื่อยๆได้ดีเรื่องที่ไม่ชอบแน่นอนราคาก็ต้องบอกว่าต้องใจรักต้องใจรักด้วยนะต้องชอบแบรนด์นี้ชอบความแตกต่างแต่ก็แน่นอนเขาขายของมันเป็นของพรีเมียมอยู่นะราคาเนี้ยก็ต้องแลกแต่อย่างที่บอกไว้ว่าคุ้มไหมกับเทคโนโลยีที่ได้ถ้าคุณกล้าจ่ายผมว่าก็โอเคอ่ะข้อดีที่เห็นได้ชัดคือมันสวยมากมันน่าใส่โพงสวยแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวออนด้วยกันเองอ่ะมันดีที่สุดเลยอันนี้คือชัดเจนว่าถ้าเปรียบเทียบกับออนด้วยกันดีที่สุดแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัว 8-9,000 อันอื่นน่ะมันยังไม่ดีที่สุดอันนี้ก็พูดให้ชัดๆไปเลยแล้วก็อย่างนึงก็คือผมอ่ะอย่างเท้าซ้ายผมไม่มีปัญหาแต่พอเท้าขวาผมที่กว้างนิดนึงเว้ยคือเวลาผมเหยียบลงไปเนี่ยตรงบริเวณแบบแถวเนี้ยเท้าเลยออกมานิดนึงพอเท้าเลยออกมานิดนึงเนี่ยคือแบบว่าด้วยที่มันยุบแค่ติ๊บนึงแล้วมันปั้งออกไปเนี่ยไอ้ยุบจิ๊ดนึงเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับทำให้ระคายเคืองนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณแบบไม่ใช่สายรอบขาจัดๆแล้วก็ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่จะมาใส่ตัวนี้หวังให้มันนุ่มนุ่มช่วยอ่ะผมว่าไม่ใช่ข้อเสียอย่างนึงก็คือบางทีรองเท้าซูเปอร์ชูหลายๆค่ายอ่ะมันอนุญาตให้คนที่แบบว่าไม่ต้องแข็งแรงก็ใส่ได้ไงแต่ตัวเนี้ยคือผมบอกเลยว่าถ้ายังไม่มีความฟิตพอมันก็ได้ไหมก็ได้แต่มันก็ไม่ค่อยช่วยอ่ะผมว่ามันก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อจำกัดนะใช่คือมันต้องวิ่งแบบว่ามันไม่ได้หมายความว่าลงส้นเท้าแล้วมันจะนุ่มนะบางตัวมันตรงนี้คาร์บอนใช่ไหมแล้วตรงส้นเท้ามันมีตรงที่แบบนุ่มอะไรเงี้ยก็แบบว่ากะจะขายคนที่ยังแบบวิ่งไม่ดีแต่อยากได้รองเท้าแพงๆแล้วก็หรือว่ายังวิ่งลงส้นลงอะไรแล้วมันก็นุ่มช่วยบางส่วนเลยตัวนี้มันไม่มีการนุ่มช่วยตรงอื่นมันเหมือนกันทั้งอันแล้วก็โอ้โหมันต้องลงตรงนี้มันต้องลงตรงนี้มันถึงจะเด้งมันมันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นเพียงคู่เดียวของออนนะตอนนี้ที่ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนคู่อื่นของออนเลยใช่ไหมเอามาวิ่งจ็อกๆยังไม่โอเลยไม่เฉยๆตรงเฉยๆแต่ถ้าวิ่งเร็วเมื่อไหร่ซ้อมอินเทอร์วัลหรือลองคอร์ดผมว่าวิ่งยาวได้เลยได้เลยนั่นก็น่าจะพอทำให้แบบเพื่อนๆเห็นภาพได้อยู่มั้งคิดว่าเนาะหวังว่านะครับมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยเนาะเบื้องต้นเราก็ถามว่าเราพอใจกับ On Echo มั้ยตัวนี้มั้ยก็มันก็ถือว่าดีที่สุดละในตอนนี้ของ On ใช่แล้วมันก็สวยไม่ผิดหวังเพราะยี่ห้อนี้เนี่ยออกมาเนี่ยคือต้องสวยสวยแน่นอนงานดีอันนี้ถือว่าผ่านเลยถือว่าเยี่ยมชอบความแตกต่างเนี่ยก็ต้องเลือก Onแล้วแบบมันมีธงชาติสวิตเซอร์แลนด์อยู่เล็กๆก็แบบจึ๊บนิดนึงขนาดว่ามันเป็นสีขาวนะแล้วก็เปื้อนขนาดนี้ผมว่ามันก็ยังสวยเหมือนเดิมสวยครับสวยครับยอมรับคือผู้ดีอ่ะใช่ผู้ดีอ่ะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้วช่วงนี้เนี่ย
ในออนล็อตใหม่ๆเนี่ยเขาปรับราคาลงมาแล้วนะครับก็น่าจะทำให้คนที่สนใจรองเท้าออนเนี่ยเข้าถึงออนได้ง่ายมากขึ้นใส่ถ่ายรูปแล้วหล่อหล่อแตกต่างแน่นอนมันไม่เหมือนเพื่อนนะอย่าลืมลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของออนด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถเปรียบเทียบบางทีมันเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรเป็นยังไงเจอกันวิดีโออื่นๆ Bye.